นักวิจัยชาวสิงคโปร์นะครับได้ค้นพบวิธีการทำให้ AI นะครับอ่านความคิดในสมองของมนุษย์แล้วแปลงค่าออกมาทั้งหมดออกมาเป็นรูปภาพแบบเดียวกับที่เรานึกอยู่ในหัวเราได้เลยโอ้นี่คือความก้าวหน้าของเรื่อง AI นะครับช่วงนี้ข่าว AI จะเยอะนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะครับผลงานนี้เป็นของนักวิจัยชาวสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าสร้างระบบ AI ขึ้นมาระบบหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์รูปแบบของคลื่นสมองสามารถอ่านความคิดของเราได้ว่าในหัวสมองของเรานั้นกำลังนึกภาพอะไรอยู่แล้วก็แปลงออกมาเป็นภาพได้จริงๆซึ่งให้ผลการแปลงออกมาเนี่ยค่อนข้างตรงเลยทีเดียวนะครับโดยการทำครั้งนี้นะครับจะเป็นการสแกนคลื่นสมองด้วยเครื่อง MRI คล้ายๆกับเครื่องที่เราไปสแกนสมองที่โรงพยาบาลนะฮะคือต้องนอนเข้าไปใส่ตัวอะไรมาบล็อกตรงหัวเนี่ยนะฮะแล้วก็นอนไหลเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็อ่านโดยที่กลุ่มตัวอย่างที่เขาเชิญมาทำการทดสอบเนี่ยเขาจะให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยดูภาพที่กำหนดเอาไว้ให้ก่อนนะครับมีภาพไว้ให้ประมาณ 5-6 ภาพหรือ7ภาพนั่งดูภาพนี้จนจำได้อยู่ในสมองแล้วก็เข้าเครื่อง MRI แล้วก็นอนเข้าไปไหลเข้าไปเสร็จปุ๊บตอนนี้ให้นึกภาพที่1 นะคะพอบอกเสร็จปั๊บคนในคนนั้นก็จะนึกภาพนึกแล้วครับก็ระบบก็จะทำการสแกนสมองซึ่งใช้เวลาสแกนแค่9วินาทีครับก็จะได้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในขณะที่คนนั้นกำลังนึกภาพนั้นอยู่ข้อมูลที่ได้ออกมาเนี่ยนะฮะก็จะถูกนำมาวิเคราะห์ซึ่งในนี้เนี่ยมีการอธิบายไว้ว่าคุณเจียซินควิงนะครับหนึ่งในนักวิจัยในโครงการนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการของ The Chinese University of Hong Kong เป็น University of Hong Kong แต่อยู่ที่สิงคโปร์ นะฮะเขาบอกว่าข้อมูลที่เราได้จากการสแกนสมองเนี่ย AI เนี่ยมันสามารถเอามาแปลความหมายได้ซึ่งหลักการมันจะคล้ายๆกับ ChatGPTที่สามารถเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้นะฮะหลักการเดียวกันพอแปลความหมายออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นภาษามนุษย์พอเป็นภาษามนุษย์นั่นหมายความว่าอะไรครับเราก็สามารถสร้างภาพนั้นขึ้นมาได้ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับ stable diffusion ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นก็คือการพร้อมเข้าไปการพิมพ์พอเราได้ภาษามนุษย์มาเราก็ให้มันสร้างภาพตามคำสั่งภาษานั้นไงเหมือนกับเราพิมพ์คำสั่งลงไปนะว่าเราอยากได้ภาพอะไรแล้วก็พิมพ์เป็นตัวหนังสือลงไปแปลงออกมาเป็นภาพแล้วเราก็สามารถปริ้นออกมาเป็นภาพได้ผลการทดลองครั้งนี้นะครับได้ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มาทดลองหลากหลายคนมากๆนะครับออกมาเนี่ยได้ผลค่อนข้างดีเลยนะฮะผมพาไปดูภาพตัวอย่างนะยกตัวอย่างภาพที่กลุ่มตัวอย่างเขาได้ดูก่อนที่เขาจะเข้าไปเครื่องสแกนสมองนะครับภาพแรกเนี่ยเป็นภาพนกเป็ดน้ำชนิดหนึ่งอยู่ในน้ำใช่ไหมฮะนกเป็ดน้ำสีขาวอยู่ในน้ำแล้วดูภาพด้านล่างนี่คือภาพที่ตัว AI ที่อ่านความคิดของเราแล้วแปลงออกมาได้หลายคนอาจจะบอกว่าภาพไม่เห็นเหมือนกันเลยนี่มันคนละภาพกันชัดๆแต่มันเป็นภาพนกเป็ดน้ำเหมือนกันสีขาวเหมือนกันด้วยแค่มันคนละอริยบทคนละตำแหน่งหรือคนละโพซิชันคือเป็นภาพคนละภาพแหละแต่เป็นความหมายเดียวกันแค่นี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะครับนี่คือก้าวแรกที่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆของมนุษยชาติถ้าเราสามารถอ่านความคิดของเราได้ถ้าเราสามารถถอดรหัสความคิดของเราในสมองเราเนี่ยเราถอดออกมาเป็นดิจิตอลได้อีกหน่อยเนี่ยเราเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับพอเราได้ข้อมูลตรงนี้ออกมาปุ๊บเราก็ไปสั่งให้หน่วยงานอย่างคล้ายๆกับ stable diffusion เนี่ยให้มันสร้างภาพออกมาก็ออกมาเป็นแบบนี้ดูภาพอื่นๆครับอย่างภาพยีราฟนะครับออกมาก็เป็นยีราฟเลยนะแต่ว่าอาจจะอยู่ในสภาพบรรยากาศและสภาพแสงที่แตกต่างกันแต่ความหมายเดียวกันแน่นอนนะครับภาพตั๊กแตนนี่ฮะใกล้เคียงมากเห็นไหมด้านบนเนี่ยเป็นตั๊กแตนในภาพที่ตัวอย่างให้ดูแล้วด้านล่างเป็นภาพตั๊กแตนที่อยู่ในความนึกคิดของเรานะหรือภาพคนตีเบสบอลเห็นไหมฮะคือมันให้ความหมายเดียวกันกับภาพเลยนี่คือสิ่งสำคัญครับว่าถ้าเราสามารถถอดรหัสได้แม่นยำขนาดนี้อย่างเงี้ยถือว่าถูกต้องเราคงไม่ไปถึงขนาดที่ว่าจะต้องออกมาในอริยบทในท่าทางเดียวกันในมุมเดียวกันในองศาเดียวกันเป๊ะๆมันคงไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่การกระทำที่เราทำเช่นนี้ได้
มันจะพาไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆอีกนะครับอย่างคนที่ให้สัมภาษณ์อยู่ตอนนี้เขาบอกว่าเราสามารถเข้าใจขบวนการมองเห็นของมนุษย์ได้นะฮะเราไม่เคยลงไปลึกถึงขนาดว่าลูกตาเราเนี่ยนะเป็นเซ็นเซอร์รับภาพชนิดไหนก็ไม่รู้รับแสงเข้ามาเสร็จแล้วก็แปลงข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยแปลงเป็นสัญญาณภาพเข้าไปในสมองให้เรารับรู้ได้ว่าเรามองเห็นอะไรถ้าเราสามารถอ่านข้อมูลตรงนี้ได้แล้วรู้ภาษาตรงนี้ได้หรือแม้กระทั่งภาษาที่อยู่ในสมองเราก็สามารถนำเอาความรู้นี้ไปพัฒนาส่วนอื่นๆได้อีกนะครับโอ้โหนี่คือความก้าวหน้าเลยโดยสถาบันวิจัยที่สิงคโปร์ที่เขาทำงานด้านนี้อยู่เขาตั้งใจว่าจะนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับเคลื่อนร่างกายได้เป็นอัมพาตนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยนะครับแล้วก็ไม่สามารถสื่อสารได้เนาะไม่สามารถพูดบอกเราได้แต่ถ้าเราสามารถอ่านความคิดเขาได้เนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเขาอยากสื่อสารอะไรกับเราได้มันทำให้เราสามารถสร้างการสื่อสารกับคนที่ไม่สามารถสื่อสารกับเราได้ในอนาคตนะครับรวมไปถึงทำเป็น VR ทำเป็น Metaverse เพื่อที่จะสร้างการสื่อสารที่มันลึกล้ำยิ่งกว่านั้นได้นะครับตรงนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นความก้าวหน้าอันหนึ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็รอดูการพัฒนาต่อไปว่าเขาจะสามารถทำอย่างอื่นได้อีกไหมอีกหน่อยนะเข้ามาในจิตใจผมนะแล้วบอกได้ว่าหวยงวดหน้าออกอะไรเนี่ยคือสุดยอดมากๆเลย